วิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรบางบอนนะคะสำหรับช่วงนี้พูดคุยสายสดกันนะคะที่024960493และ024960494อีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามและถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี2ท่านสำหรับวันนี้นะคะที่จะมาร่วมดูดวงกับอาจารย์วิเชียรในวันอังคารที่30มิถุนายนคืออังคารหน้านี้แล้วนะคะก็ส่งพิมพ์ VD นะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าดูดวงชื่อนามสกุลส่งมาที่เบอร์เดียวกัน4221606นะคะก็รีบส่งกันเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะธีรชาติครับโอเคขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่8มิถุนา2515ครับมิถุนา1ครับ2โมงตรงครับ2โมง2โมงอะไรฮะบ่ายหรือช่วงเช้าครับบ่ายบ่ายองครับ14นาฬิกาใช่ไหมครับใช่ครับ14นะครับครับจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมครับถามเรื่องนี่กับคู่ครองและโชคลาภครับเรื่องคู่ครองเนี่ยกำลังไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะว่าถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วเนี่ยปัญหาเรื่องคู่จะปะทุกันกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ว่าอาจจะแตกหักกันหรือทะเลาะกันรุนแรงในช่วงปลายปีนี้ถ้าไม่มีคู่ครับอะไรนะครับถ้ามีคู่เหรอครับใช่ถ้าไม่มีคู่ก็คืออย่าเพิ่งหาเลยครับเอาไว้หาปีหน้าดีกว่าครับผมเพราะฉะนั้นปีหน้าคุณพอมีโชคในเรื่องคู่จะได้คนที่เข้าใจเราครับส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยคุณมีแนวโน้มว่าจะมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับคุณจะมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าคุณมีภาระเรื่องหนี้มาเกือบ2ปีแล้วนะครับที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะฮะอย่าไว้ใจคนคุณมีเกณฑ์จะถูกโกงครับถูกหลอกให้เสียเงินแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในช่วงปลายปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยคุณมีแนวโน้มว่าจะมีคนช่วยเหลือทางการเงินและรายได้คุณจะขยับดีขึ้นครับพอจะช่วยผ่อนบรรเทาเรื่องหนี้ได้และปีหน้านี่จะเบาลงเรื่อยๆครับใช่ปีหน้านี่ถึงจะเบาลงเรื่อยๆงั้นตอนนี้ภาระเรื่องนี้กว่าคุณจะหมดภาระเรื่องหนี้หรือว่าพอจะหายใจได้อย่างสบายอกสบายใจเนี่ยนะครับก็อีกประมาณสัก2ปีครับนะครับตอนนี้คุณอายุอยู่ที่ย่าง44ก็ประมาณ46ไปแล้วนั่นแหละครับถึงจะเริ่มสบายใจเรื่องหนี้สินครับแล้วโชคลาภมีไหมครับโชคลาภตอนนี้ยังไม่มีนะครับคุณจะมีโชคลาภในปีหน้าครับตั้งแต่เดือนกันยายนของปี59ถึงจะพอมีโชคลาภครับแต่ตอนนี้ก็ปีหน้าดีขึ้นนะเยอะนะครับเพราะว่าปีหน้าอุปสรรคทั้งหลายแหละก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นโสดก็มีโอกาสพบรักนะครับแล้วปีหน้าจะได้อยู่บ้านใหม่ด้วยอาจจะต้องย้ายบ้านด้วยนะครับครับอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับครับครับโอเคไหมจะถามอะไรอีกไหมครับแม่ครับของแม่ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณธีรชัดนะคะสวัสดีค่ะโอ้ก็มาไวไปไวนะคะแต่ว่าโอ้ฟังแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นฮะแต่ดีเรื่องคู่เนี่ยไม่ดีถ้ามีแฟนอยู่ตอนนี้ก็ทะเลาะเลิกลากันไปแต่ถ้าปีหน้าทุกอย่างจะเข้าใจกันดีระมัดระวังนิดนึงมากครับต่อกันที่ SMS นะคะก็ท่านนี้นะคะเกิดวันที่30กันยายนปี28ค่ะอาจารย์เวลา 13:00 น.ตรงนะคะถามเรื่องของคู่ครองแล้วก็ความรักค่ะดวงนี้เรื่องความรักก่อนนะเรื่องความรักช่วงนี้ความรักแปลว่าล้มเหลวคือมีแล้วก็ล้มเหลวเพิ่งมีนะแล้วก็ล้มเหลวเพิ่งมีแล้วก็ล้มเหลวแต่ว่าจะมีโอกาสได้รักใหม่แต่ว่าก็ไม่มั่นคงเพียงต้องเผื่อใจไว้ก่อนแต่ว่าจะต้องระวังนิดนึงในดวงนี้ใน2ปีนี้จะกลายเป็นรักซ้อนคือแปลว่าคือเราไม่ซ้อนกับเขาเขาก็ซ้อนกับเราสองปีนับจากวันนี้นับจากวันนี้เป็น2ปีคือเขาจะพ้นปัญหารักซ้อนคือวันที่9กันยา60ใช่ครับประมาณ2ปีก็จะวุ่นวายเรื่องของความรักใช่คือแบบว่ารักสามเศร้าฮะเรียกรักสามเศร้าเพียงตรงนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติว่ายังไม่รักใครผมว่าก็ปล่อยใจว่างๆไว้ก่อนจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บใจครับแล้วคู่ครองจะมีเมื่อไหร่ดีคู่ครองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าต้องเลย9กันยา60ไปนะครับถึงจะได้คู่ครองที่ดีแต่ว่าดวงนี้มีแนวโน้มจะเจอรักแท้นะครับรักแท้รักในฝันเลยเนี่ยหลัง11สิงหา59แต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานนะฮะเพียงแค่เจอแล้วคบกันเท่านั้นครับนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คงสมหวังนะครับท่านต่อไปค่ะ
คุณพุทธการนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะอาจารย์8989ดีไหมคะโอ้เลข8989เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับเรื่องเลขระหว่างประเทศเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตัว89มันวุ่นวายสับสนแล้วแปลว่าอยู่กับความเหนื่อยฮะแล้วก็อยู่ไม่ติดที่แต่เลขพวกนี้เป็นเลขต่างแดนทั้งหมดทีนี้เลขต่างแดนเนี่ยจึงเหมาะกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศหรือการเดินทางระหว่างประเทศหรือการติดต่อระหว่างประเทศจะดีค่ะนะแต่ว่าเป็นเลขที่อยู่นิ่งๆเนี่ยแย่มากจะวุ่นวายมากแต่ถ้าเป็นเซลล์ก็ดีนะครับนะลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนนท์นะคะเกิดวันที่2มกราคมปี04นะคะเวลา 12:02 น.ผมจะเรียนและทำงานด้านโหราศาสตร์ได้ไหมครับจริงๆโหราศาสตร์เนี่ยถ้าคุณสามารถเรียนหนังสือจบเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะจบระดับมัธยมจะจบระดับปริญญาทุกคนเรียนได้หมดนะครับค่ะนะเพราะวิทยาศาสตร์เพราะโหราศาสตร์ไม่ใช่เป็นไสยศาสตร์มันเป็นวิชาการนะครับยกเว้นแต่คุณจะไปเรียนในสาขาที่แปลว่าเสียงทายนะครับในดวงคุณเนี่ยสามารถเรียนโหราศาสตร์ได้และเรียนวิชาที่เกี่ยวกับพวกนี้ได้ทั้งหมดเพราะเนื่องจากเป็นคนมีเซนนะเป็นคนมีซิกเซนแต่ข้อเสียของดวงนี้ก็คือว่าเป็นคนที่ขี้กังวลระมัดระวังแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกคนที่เป็นนักโหราศาสตร์ได้ต้องแสดงออกได้ด้วยต้องสามารถจะอธิบายคนให้เข้าใจได้แต่เรื่องแบบนี้เราฝึกฝนกันได้ได้ครับใช่ครับผมถึงบอกว่าต้องพยายามฝึกฝนไงฮะอาจจะต้องเก็บชั่วโมงบินนิดนึงใช่ครับเพราะว่าดวงนี้เป็นคนที่ปากค่อนข้างหนักคือพูดไม่ค่อยออกค่ะงั้นถ้าฝึกเรื่องการพูดจาและการถ่ายทอดเนี่ยคือคนเป็นนักโหราศาสตร์เนี่ยไม่ต้องพูดเก่งนะฮะสิ่งที่สำคัญคือพูดให้คนเข้าใจค่ะเท่านั้นแหละครับพอละเรียนได้ครับเพราะว่าด้วยความสามารถแล้วก็เซนส์ของคุณเนี่ยเหมาะที่จะเป็นนักโหราศาสตร์ส่วนทักษะต่างๆก็ฝึกฝนเอาได้ได้ครับไม่ยากหรอกครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภชัยนะคะเกิดวันที่26ธันวาคมปี17นะคะเวลาเกิด04:55 น.นะคะอาจารย์ชีวิตช่วงนี้ถึงสิ้นปีนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างชีวิตช่วงนี้ถึงสิ้นปีไม่ใช่สิ้นปีแล้วฮะจริงๆอ่ะดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยนะในปีนี้เนี่ยนะฮะต่อไปอีก2ปีข้างหน้าเลยจากวันนี้ถึงวันที่26มกราคม60นะเป็นช่วงที่ชีวิตเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยและลำบากและต้องแบกรับภาระแทนผู้อื่นตลอดเวลานะครับแล้วก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนที่คนอื่นนำมาให้เช่นพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทเนี่ยนำภาระมาให้ส่วนตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่ได้มีปัญหาอ๋อมีแต่ปัญหาคนอื่นคือปัญหาคนอื่นมาครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือคุณมีความป่วยมีโอกาสที่จะป่วยในโรคที่เกิดจากการอักเสบอย่างฉับพันกระทันหันนะครับอยู่ในช่วงประมาณแถวๆเดือนธันวามกราคม2เดือนนี้ต้องระวังสุขภาพตัวเองใช่ครับก็ต้องระวังสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะแต่ว่าตัวเองน่ะไม่เท่าไหร่หรอกครับนะแต่เรื่องชาวบ้านเนี่ยถ้าไม่ไหวอย่ารับนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงหน่อยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่เรื่องงานเนี่ยมีทีท่าว่าจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับในช่วงปลายปีนี้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะอาจารย์2เบอร์แรกนะคะ553อ๋อ53นี่เป็นเบอร์ที่ดีนะเหมาะกับการทำงานหนักฮะแล้วก็แปลว่า เลขตัวนี้เนี่ยเป็นเลขที่ทำงานที่เกี่ยวเรื่องการค้าขายแล้วก็งานที่เกี่ยวงานช่างได้ดีส่วนเลขหลักเลข219ค่ะ219เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าวุ่นวายกับชีวิตครอบครัว คนในบ้านไม่สมัครใจกันชอบทะเลาะบอกแห้งกันอ๋อเลขแรกดีกว่าเลขแรกดีกว่าแล้วบัตรประชาชนลงท้ายด้วย9ค่ะบัตรประชาชนลงท้ายด้วย9เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับการดิ้นรนตลอดเวลาและเหมาะกับการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางนะครับและตัวเลข9ตัวนี้ยังหมายว่าความก้าวหน้าด้วยนะครับแต่หมายความว่าต้องมุ่งมั่นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองบ่อยๆแต่ว่าความก้าวหน้าครับสู้ๆ นะคะท่านต่อไปค่ะคุณตุ๊กตุ้ยนะคะเกิดวันที่19พฤษภาคมปี04นะคะเวลา 12:52 น.ค่ะ12:52 นะคะถามเรื่องงานและเงินค่ะอาจารย์คะเรื่องงานและเงินช่วงนี้เป็นช่วงที่มีแต่เรื่องเสียเงินแล้วก็มีเรื่องใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงมากแต่ยังหาเงินได้อยู่ค่ะนะครับแต่ว่าหามาก็ไม่พอไม่ทันใช้ว่ามาก็หมดมาก็หมดลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าหมุนเงินเป็นลักษณะหมุนเงินเพราะภาระทางการเงินเนี่ยสูงนะครับคล่องรั่วนิดนึงประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องการเงินนะครับแต่ก็ยังหาได้อยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าดวงนี้เรื่องการงานจะมีการขยับขยายหรือเติบโตที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรตั้งแต่2เดือนข้างหน้าเนี่ยตีสักเดือนสิงหาเนี่ยค่ะเรื่องหน้าที่การงานจะดีขึ้นและทําให้รายได้เนี่ยฟื้นฟูแต่ดวงนี้ภาษาหมอดูเนี่ยเราเรียกเขาเก่งเงินรั่วแล้วแปลว่าเงินรั่วนี่ตลอด3ปีนะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่3ปีที่แปลว่ารั่วเนี่ย
เริ่มตั้งแต่วันที่นะ13กรกฎาคมของปี57นะครับปีที่แล้วใช่แล้วไปสิ้นสุดประมาณวันที่19วันที่9กันยา60นู่น3ปีเอาผ่านไปแล้วตั้ง1ปีละ1ปีทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าดวงเขาเนี่ยเริ่มมีโชคตั้งแต่2เดือนข้างหน้านี่ไงค่ะเพราะงั้นไอ้เรื่องรั่วมันก็เลยลดลงเพราะว่าการเงินก็จะหาได้มากขึ้นฮะแต่แปลว่าประหยัดหน่อยก็แล้วกันนายคิดว่าคงผ่านไปได้ด้วยดีท่านต่อไปค่ะคุณทาวาทารารัตน์นะคะเกิดวันที่29กรกฎาคม10เวลา14นาฬิกานะคะถามเรื่องงานและลูกน้องค่ะถามเรื่องงานและลูกน้องค่ะเอาละเรื่องงานและลูกน้องปีนี้เรื่องลูกน้องเนี่ยจำเป็นต้องหาลูกน้องใหม่เพราะดวงดาวบริวารปีนี้ก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ลูกน้องชอบทำตัวใหญ่กว่าเจ้านายคือลูกน้องชอบทำหน้าที่เป็น CEO เองค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อต้นชั่วโมงเรื่องของดวงสมพงษ์อันนี้ใช่นอกจากหุ้นส่วนนี้ดูลูกน้องได้ด้วยได้ด้วยครับก็แปลว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไงนะครับนะก็ลองไปดูว่าเกิดวันศุกร์ควรเลือกลูกน้องเกิดวันอะไรนะคะครับแต่ว่าจะมีลูกน้องใหม่เข้ามานะครับก็พอใช้งานได้ครับเพราะว่าลูกน้องใหม่จะเข้ามาประมาณสิงหากันยานี่แหละครับนะแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกไม่เอ่ยอ๋อไม่มีแล้วเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานเนี้ยงานเนี้ยบอกได้เลยว่างานดวงนี้เนี่ยนะกำลังอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเครียดและอยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นไหมคืองานเนี้ยจริงๆในดวงนี้เหมือนกับคนที่มีปัญหาเรื่องงานแล้วจะเสียหายเรื่องงานคือต้องใช้เวลาที่จะแก้ปัญหาหรือว่าอดทนกับงานเนี่ยต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีก2ปีก็คือปีนี้กับปีหน้าอีกปีนึงแล้วหลังจากนั้นงานนี้จะโตแบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะแต่ว่า2ปีนี้ต้องอดทนมากๆเลยนะครับคืออนาคตรวยว่าอย่างนั้นใช่ครับแต่ว่า2ปีนี้อาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนงานหรือว่าพัฒนางานไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วหลังจากพ้น2ปีนี้ไปแล้วนะโอ้โหก็ไม่รวยก็ใกล้เคียงแล้วล่ะอนาคตไม่ต้องห่วงแล้วค่ะใช่ครับ2ปีนี้นะครับเตรียมพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานใหม่แล้วก็จะก้าวหน้ามากๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักก่อนสักครู่ช่วงหน้านะคะยังตอบ SMS กันอยู่นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ส่งมาที่4221606แล้วอย่าลืมนะคะช่วงหน้าตอนท้ายเบรกนะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้ว2ท่านที่จะได้เดินทางมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรตัวต่อตัวที่สตูดิโอแห่งนี้ในวันอังคารที่30มิถุนายนนะคะกติกานะคะพิมพ์ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลของคุณนะคะส่งมาที่4221606รีบๆส่งกันเข้ามานะคะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ